สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคไทยสร้างไทยในธันวาไกรเลิกโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าถ้าการค้นพบแร่ลิเธียมที่พังงาเป็นของจริงด้วยปริมาณกว่า15ล้านตันตีมูลค่ากว่า15ล้านล้านบาทนั้นขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ต้องไปดีใจหรอกครับเพราะที่ผ่านมารัฐได้ผลประโยชน์จากเหมืองต่างๆโคตรน้อยเรียกว่าเศษเงินเลยก็คงได้และเมื่อเทียบกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปมหาศาลคิดให้ตายยังไงก็ไม่คุ้มส่วนผู้ที่คุ้มได้แก่นักการเมืองและนายทุนหากมีการผลักดันโครงการนี้จริงๆผมคัดค้านเต็มตัวประเทศที่เจริญแล้วเขามุ่งรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมีเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้และหากทรุดโทรมมากไปก็จะฟื้นฟูไม่ได้ส่วนนักการเมืองบ้านเรามุ่งแต่จะเผาผลาญให้หมดกอบโกยความมั่งคั่งให้ตัวเองแล้วทิ้งความบัดซบไว้ให้กับคนรุ่นหลังขอต่อโครงการแลนด์บริดจ์ไปด้วยเลยอันนี้ผมก็คัดค้านเช่นกันดูชลบุรีระยองเป็นตัวอย่างครับมีปริมาณเรือบรรทุกสินค้าวิ่งไปมาผ่านอ่าวไทยมหาศาลแล้วตอนนี้คุณภาพน้ำสัตว์ทะเลและปะการังเป็นยังไงบ้างส่วนโครงการถมทะเลเพื่อขยายนิคมแห่งหนึ่งก่อให้เกิดการบุกรุกเข้าไปขุดภูเขาจนทรัพยากรธรรมชาติพังชิบหายเพียงเพื่อหวังจะเอาหินเอาทรายไปถมทะเลนั่นแหละแล้วคิดว่าแลนด์บริดจ์ที่ยาว133กิโลเมตรยังไม่นับรวมไม่กับโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับโครงการดังกล่าวนั้นมันจะเกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมมากมายแค่ไหนกี่หมื่นกี่แสนหรือกี่ล้านไร่จุดแข็งและจุดขายเดียวของภาคใต้ที่ควรสงวนรักษาไว้คือธรรมชาติครับโดยเฉพาะทะเลที่ใสสะอาดอากาศที่บริสุทธิ์สร้างรายได้ให้กับประเทศเรามาไม่รู้เท่าไหร่การพัฒนาเป็นสิ่งจำเป็นแต่อย่าละโมบโลภมากอย่าล้างผลาญทรัพยากรจนหมดวันนี้ฝุ่นร้อยกว่าทั้งกรุงเทพเด็กป่วยเต็มโรงพยาบาลแต่กลับไม่มีใครคิดได้เลยว่าอะไรสำคัญสำหรับคนรุ่นหลังบางคนอาจจะคิดว่าผมขวางโลกแต่ถ้าขวางแล้วโลกมันตายช้าลงไปบ้างก็โอเคอยู่นะครับใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ